โอเคนะคะแล้วก็พี่เช็คผมแป๊บโอเคแล้วก็รายการสอนภาษาเยอรมันนะคะก็คือวันนี้เมื่อกี้เราสอนโวดาทีฟโวฮินอะคูสทีฟไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้ทวนนิดนึงนะโวดาทีฟโวฮินอะคูสทีฟใช่ไหมคะคือในภาษาเยอรมันเนาะก็จะมีโวที่ถ้าโวคือถามว่าเธออยู่ตรงไหนและไอ้คำการเป็นดาทีฟเนี่ยบ่งบอกถึงสถานะตรงนั้นนะคะส่วนaccusative เนี่ยจะส่งจะบ่งบอกจะเขาเรียกว่า implies เนาะคือถามมีในว่าสิ่งนั้นนะคะมีทิศทางไปยังไงมีการเคลื่อนไหวแบบไหนอะไรก็ตามที่ให้น้องดูที่แวบนะคะอย่างเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยรถใช่ไหมคะ does auto fährt นะใช่ไหมคะ does auto fährt นะคะ fährt ก็คือ verb fahren ใช่ไหมคะฟาเรนคือเป็นการเคลื่อนไหวโวหินโวหินแฟดดัสอัลโตนี่ยกตัวอย่างนะคะสุมบายสปีดก็คือรถจะขับไปไหนโวหินเนาะอยู่ที่คนพูดใช่ไหมคะหินถ้าพูดหินแสดงว่าออกจากเราถ้าพูดแฮแสดงว่าเข้ามาหาเราใช่ไหมคะอย่างสมมุติว่ารถคันนั้นเข้ามาหาเราเราก็บอกโวแฮร์คอมสตูโวแฮร์แฟดสตูโวแฮร์แฟดดัสเราก็ไปดูที่รถใช่ไหมคะรถเขาก็จะมีทะเบียนใช่ไหมคะก็เป็นเค้นสายเข็นใช่ไหมคะแปลว่าทะเบียนรถใช่ไหมคะก็จะดูว่ามาจากที่ไหนซึ่งเราก็ได้พี่น้องย้อนไปดูคลิปนะเดี๋ยวมันจะมีคลิปหนึ่งที่พี่ทำไว้เกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ของมิวนิกนะคะที่เป็นตัว M อ่ะนะคะน้องถ้านึกออกก็ดีนะแล้วก็ทัวร์เรื่องของเก่ามีอันอะไรบ้างคะมีอย่างเช่น der Sommer คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะคือฤดูใช่ไหมคะมี summer มี spring มี winter อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็น der หมดเลยเนาะเป็น der หมดเลยส่วนอีกคำหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้เป็นการผสมคำนะแล้วก็เรามาลองเรื่องผสมคำกันนะคะก็ der Sommer บวกกับ das Fest นะคะก็จะกลายเป็นDas Sommer Fest ใช่ไหมคะเพราะว่าเรายึดตัวหลังเป็นหลักว่าอันนี้คือเป็น Fest Summer ตัวอย่างอย่างเช่น Summer Fest ก็อาจจะเป็น Frühling Fest ที่เป็น Summer Fest ส่วนใหญ่จะเป็น Wine นะคะจะเป็น Wine เนาะงาน Wine นะคะแล้วพอหลังจาก Summer Fest ก็จะเป็น Herbst Fest Das Herbst Festแล้ว Herbst Fest ที่ใหญ่ที่สุดจะว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ได้อยู่ที่มิวนิกนะคะจัดที่มิวนิกนะคะนั่นก็คือ Das Oktoberfest นะคะ Das Oktoberfest โอเคไหมอย่าง October อย่างเงี้ย Fest ใช่ไหมคือเราให้เราดูจากคำข้างหลังว่าคำข้างหลังอ่ะเป็นคำอะไรแล้วเราก็จะใส่เพศ Daddy Das ให้ตามคำที่อยู่ข้างหลังเนาะมี grammar ตัวไหนอีกบ้างจริงๆพี่จะบอกน้องว่าไม่ต้องซีเรียสเรื่อง grammar ฝรั่งที่นี่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่อง grammar ขนาดนั้นเขาพอฟังแล้วออกก็โอเคแล้วจริงๆนะอันนี้คือสำคัญกว่า grammar นะคะสำคัญกว่า grammatic ก็คือน้องสามารถพูดได้สำหรับ communication นะคะอันนี้แบบขอเครดิตเลยนะคะพี่ลูกกอล์ฟนะคะครูพี่รถกอล์ฟนะคะก็น้องจะต้องคือการสื่อสารสำคัญที่สุดสื่อสารให้เขาเข้าใจไม่ว่าจะโดยการเขียนการอ่านนะคะฟังพูดอ่านเขียนนะคะต้องสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจนะคะว่าเราต้องการจะสื่ออะไรแกรมม่าไม่ต้องใส่ให้ถูกต้องแต่ว่าต้องเข้าใจถูกต้องว่าเราต้องการสื่ออะไรอันนี้สำคัญที่สุดเนาะเป็นการสื่อสารเพราะว่าโอเคแล้วก็วันนี้เราก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมเนาะถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วถ้าให้แน่ๆก็ subscribe ด้วยนะ คือเราอยากได้อะไรเราต้องบอกนะคือเพลงอะไรคะถ้าหากรักนี้ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวแล้วเขาจะรู้ว่ารักหรือเปล่าอาจจะไม่แน่ใจอยากให้เขารู้
เธอคงต้องแสดงออกไม่ใช่ให้ใครเขาบอกหรือว่าให้เขาเดาเองอยากจะบอกว่ารักเธอว่าเธอรักโอเคเนาะพอร้องเพลงนี้เรานึกถึงหนังสมัยก่อนเลยอะละครสมัยก่อนพี่ชายชาตโยดมกับชื่ออะไรนะแฟนพี่ชายอะแล้วก็ได้เล่นละครเรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็น่าท้ายที่สุดก็ได้อ๋อเป็นคู่กันน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็แต่งงานที่ Intercontinental หัวหินเนาะเรามาฝึกพูดคำนี้กันดีกว่านะคะเป็นการส่งทายบ๊ายบายนะคะIntercontinental นะคะ Intercontinental นะคะต้องให้ถูกต้องนะคะอีกคำหนึ่งคำว่า comfortable นะคะ comfortable นะคะแล้วอีกคำหนึ่งคำว่า convenient อย่างเช่นอะไรคะร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะ convenient แปลว่าสะดวกใช่ไหมคะ comfortable แปลว่าสบายใช่ไหมคะ convenient อย่างเช่น convenient store ใช่ไหมคะอย่างเช่น 7-Eleven นะคะแล้วก็อย่างเช่น Family Mart นะคะโอเค love everybody นะขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะโอเคพี่จะมาให้สั้นกว่านี้ดีไหมข้าวหลังอะเอาแบบแค่ 2-3 นาทีก็พอเนาะ wrap upjust wrap it up ใช่ไหมคะเอาแบบแป๊บเดียวเนาะแบบสรุปรวบยอดเลยนะคะ3นาทีก็พอเนาะคราวหลังเนาะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะนะฮะ thank you all very much have a nice day have a nice evening have a great life I mean have everything as you wish